กองประชุมใหญ่จะได้พิจารณาได้รับกองเอาคุณระเบียบของสถาบันกรรมบาลลาวสบับปรับปรุงใหม่เพื่อแน่ใส่ก่อสร้างองค์การกรรมบาลให้นับมือนับตึกใหญ่เข้มแข็งเนื้อในแข็งขันห้าเป็นเจ้า4กองประชุมใหญ่จะได้ผ่านและรับรองอาวุธสำรวจของคณะบริหารงานศูนย์กลางสถาบันกรรมบาลลาวสุดที่6 5กองประชุมใหญ่จะได้ดำเนินการเลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางสถาบันกรรมบาลลาวสุดใหม่เพื่อสีนำนำพาจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนสถาบันกรรมบาลลาวทั่วประเทศครั้งที่7และสืบต่อจะตั้งปฏิบัติหน้าที่กองกระทรวงใหญ่ครั้งที่9และครั้งที่10ของพรรคให้ประพฤติผลครับมีน้อยศูนย์พัฒนาสีมือแห่งงานบางบ้อนยังบ่ทันสามารถยังบ่ได้มาตรฐานยังมีข้อจำกัดหลายด้านเช่นคนบ่มักเฮียนเฮียนวิชาบ่ติดพันกับตลาดแห่งงานและบ่ติดพันกับค่านิยมของสังคมพร้อมเดียวกันนั้นการล่วงละเมิดทางด้านกฎหมายการปฏิบัติค่าแห่งงานระบบการกวดกาการจ่ายเงินค่าแห่งงานอย่างบ่ทันเป็นระบบ 3. การเคลื่อนย้ายแห่งงานอย่างสิ้นลี้ในบรรดาประเทศอาเซียนก็คือกันกับสากลจะเป็นสิ่งท้าทายอันนึงต่อการคุ้มครองการเก็บกักจำนวนสมาชิกกรรมกรสาขาแห่งงานในบรรดาหัวหน่วยแห่งงานต่างๆผมเอาเล่นเกมว่าในระยะหาปีผ่านมาศูนย์กลางสถาบันกรรมบาลเล่าแต่การจัดตั้งกรรมบาลแต่ละครั้งในเอาใจใส่จัดตั้งพันขยายแนวทางนโยบายของพรรคและเป็นพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐอย่างมีหัวคิดผลิตสารปรับปรุงก่อสร้างศูนย์กลางกรรมบาลเล่าแต่เป็นศูนย์กลางทั่วประเทศแห่งสิทธิประโยชน์อันแท้จริงของส่วนสังคมกรชาวของแห่งงานลาวตำแหน่งพลังบทบาทและความรับผิดชอบทางการเงินขององค์การตุนเป็นอย่างดีได้ก็คุ้มเงื่อนในแต่ที่การเคลื่อนไหวนำภาพเวียดนามในไทยสอดคล้องกับความมีความต้องการของสภาพการใหม่โดยเฉพาะการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดในสมาชิกกรรมการพนักงานหลักกรกรรมกรและชาวบ่อแรงงานระดับเขาในหับผู้ต่อใจต่อแนวทางและนโยบายของรัฐกฎหมายระเบียบการจัดตั้งของรัฐกว้างด้วยหลายระดับหลายองค์การหลายวิธีการเป็นในสมาชิกกรรมการกรรมกรและชาวของในงานมีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพระการคุ้มครองของรัฐมีความหนาวหันในการปฏิบัติอันขาดหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดีประกอบส่วนอันสำคัญเช่นไหนเศรษฐกิจสังคมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนับมือนับนับแหล่งชีวิตการเป็นอยู่ของชีวิตการเป็นอยู่ทั้งด้านวัตถุและจิตใจของกรรมกรชาวในงานเราบรรดาเขาและทำการบำรุงตัวเขา